เรดิโอแมวขนคน3:09 นที่นี่กับแคทเรดิโอโตโตแมวแมวค่ะคุณผู้ฟังนี่คือรายการแมวค้นคน3:00 นจนถึง4:00 นเราอยู่ด้วยกันที่นี่กับแขกรับเชิญพิเศษทุกๆสัปดาห์สัปดาห์นี้ค่ะเราจะขอแนะนำนักร้องน้องใหม่นักร้องน้องใหม่นักร้องน้องใหม่ผู้มีความสามารถหลายอย่างเดี๋ยวจะคอนเซนเทรตกับการสัมภาษณ์นะฮะไลฟ์เราก็จะไปเรื่อยนี่หลายไลฟ์มากเลยสามารถติดดูไลฟ์ของ Facebook ของ Cat Radio ก็ได้ได้หรือว่าดูไลฟ์ของพี่โยงอัมแชร์ก็ได้ค่ะสวัสดีครับจุกรูนี่ไม่รู้ว่าจะสัมภาษณ์พี่โยงแบบว่าเจาะไปเรื่องไหนดีเพราะทำหลายอย่างเหลือเกินอะจะว่าจับจดก็ใกล้เคียงไม่ใช่ไม่จับจดสิเพราะทุกอย่างจริงจังหมดเลยอะจริงจังหมดเลยครับก็เห็นตอนแรกพี่บูมโทรไปคุยแล้วก็เห็นจะเรียกว่าเป็นอะไรดีฮะโปสเตอร์เชิญชวนก็บอกว่าทำหลายอย่างอะไรเงี้ยก็คิดว่าประเด็นวันนี้ก็น่าจะเป็นการพูดคุยว่าทำอะไรบ้างทำอะไรที่มาการทำเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูมีสาระเนาะดูมีสาระใช่ไหมฮะรายการไม่เคยมีสาระมาก่อนเลย หนึ่งชั่วโมงเต็มเนี่ยอัดแน่นด้วยความไร้ยินดีผมชอบมากเพราะว่าจะได้ไม่ปวดหัวไม่ต้องปวดหัวคิดอะไรพูดเลยพี่ย่งทำหลายอย่างที่บอกว่าเรารู้กันอยู่ก็คือเป็นนักร้องครับเป็นนักแสดงนักแสดงเป็นนักกีฬาเป็นนักกีฬาครับค่ะทำอะไรอีกเป็นเชฟตอนนี้เป็นเชฟจริงๆอ่ะคือชอบทำอาหารจะเรียกว่าเป็นเชฟก็ไม่เชิงเพราะว่ายังไม่ได้เป็นแบบอยู่ในธุรกิจอาหารอยู่เต็มตัวยังไม่ได้อยู่ในชุดใช่แล้วโอเคชุดใช่แล้วโอเคแล้วใช่ป่ะใช่แต่ว่ามีแฮชแท็กเชฟพี่โยงแล้วตอนนี้ตั้งเองอุปโลกขึ้นมาเชฟพี่โยงนี่แบบอร่อยหรือเปล่าอ่ะมีคนคอนเฟิร์มหรือยังมีคอนเฟิร์มมี4คนที่บอกว่าอร่อยก็คือภรรยาแม่ยายแล้วก็แมวอีก2ตัวมั่นใจมากในฝีมือก็ชอบทำอาหารครับเพราะว่าจริงๆแรงบันดาลใจเนี่ยมาจากคุณแม่ยายแกทำอาหารเก่งแล้วก็ติดใจมานานแล้วแค่รู้สึกว่าเอ้ยดีใจโชคดีจังที่มีแม่ยายทำอาหารเก่งก็จะได้แบบกินได้เรื่อยๆแล้วก็อาหารแต่ละอย่างมันแบบเป็นคนเหนือครับอาหารเหนือก็จะว้าวๆหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็เมนูก็จะพิเศษอย่างเช่นแบบว่าเมนูแรกจำได้เลยเข้าบ้านครั้งแรกเขาทำหล่นแหนมให้กินเอาแหนมแบบดีๆเลยนะครับแล้วก็มันหล่นมาหั่นสไลด์แล้วก็หล่นแบบหล่นภาคกลางแล้วก็จิ้มกับผักแบบขมิ้นอ่อนอะไรเงี้ยภาคกลางคืออะไรอ่ะหล่นภาคกลางก็จริงๆหล่นนะมันเป็นอาหารแบบอาหารจะเชิงไทยไหมแต่เขาคิดกันว่าเป็นเจอกันบ่อยที่คือภาคกลางเพราะว่าเราอาหารไทยเนี่ยอาหารอังเอเชียชอบเป็นจิ้มใช้ผักกินผักอะไรเงี้ยครับเพิ่มรสชาติเจอกันครั้งแรกก็ทำอาหารยากให้ทานเลยนะคะไก่ทำโอ้โหแม่เขาทำเก่งมากครับจนรู้สึกว่าเห็นเพราะคือพอเราเห็นใครที่เก่งในด้านไหนๆก็ตามเนี่ยมันทำให้เราแบบทึ่งแล้วเราชอบอะไรเงี้ยครับเหมือนไม่ต่างกันเหมือนตอนแบบเด็กๆเห็นแบบเฮ้ยเห็นเคิร์ทโคเบนเล่นเงี้ยเห็นเดอะบีเทิลใช่ไหมฮะเราก็อยากเป็นแบบเขาอะไรเงี้ยแต่ทีนี้พอมาโฟกัสเรื่องอาหารเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากทำได้บ้างมันเท่นะหยิบไอ้นู่นนี่มาแล้วมันเป็นรสใหม่อะไรเงี้ยเจ๋งว่าคงจะดีนะถ้าเราทำอาหารกินเองได้แล้วข้ามอีกระดับนึงก็คือเฮ้ยมันอร่อยอะไรเงี้ยแล้วมันแบบคนชอบอะไรเงี้ยข้ามหรือยังคะตอนนี้ตอนนี้ฮะก็ไม่รู้เหมือนกันคือเป็นคนแบบว่าอยู่กึ่งกลางระหว่างถ่อมตัวกับชมตัวเองให้กำลังใจตัวเองอะไรเงี้ยแต่ว่าก็อร่อยนะเราว่าเขาทำอร่อยเหมือนกันคือพัฒนาจากตอนนู้นมาเยอะเหมือนกันเอาข้อจริงถามพี่โยงไม่ได้ต้องถามพี่ก้อยว่าอร่อยไหมคะอร่อยนะพี่ก้อยมาด้วยนะครับวันนี้พี่ก้อยมาด้วยครับ
ค่ะอร่อยค่ะแต่ว่าก็แล้วแต่เมนูเออชอบอะไรมากที่สุดที่พี่โย่งทำจริงๆก็ชอบอาหารที่มีสับปะรดทุกอย่างที่มีสับปะรดเลยอ๋อเหรอเขาก็ทำอาหารที่มีอาหารที่มีสับปะรดมากมายขนาดนั้นเลยเหรอคะมีฮะจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากข้าวผัดจริงๆแล้วเราแค่คิดว่าทุกๆอย่างมันเป็นแค่คือถ้าเราเป็นสิลถ้าเป็นเพนเตอร์ใช่ไหมฮะจะมองทุกอย่างเป็นสีจะมองทุกอย่างเป็นเท็กซ์เจอร์เช่นแบบเฮ้ยสีฟ้าเราก็เอาอะไรที่มันเป็นสีฟ้าเข้ามาอะไรเงี้ยเราไม่ได้มองเป็นสิ่งของถ้าเป็นพ่อครัวก็จะมองว่าเป็นรสชาติมันมีรสชาติหลายเปรี้ยวมันมีรสชาติเปรี้ยวอมหวานมันมีรสชาติฉ่ำเราเอาสิ่งใดก็ตามที่มันฉ่ำมันเปรี้ยวในจานออกไปแล้วเอาอันนี้มาแทนมันก็จะเป็นรสชาติที่เขาชอบแต่ว่ารสชาติพื้นดั้งเดิมเนี่ยมันยังอยู่อะไรเงี้ยครับอย่างเช่นจริงๆเขาก็มีอยู่แล้วแกงคั่วแกงคั่วสับปะรดใส่หอยแมงผู้เราก็เอาหอยแมงผู้นิวซีแลนด์มาใส่ใหญ่ๆเลยแล้วก็ทำให้มันเข้มข้นขึ้นแล้วก็ทำให้มันแบบรสชาติมันแล้วแต่คนชอบเขาชอบเผ็ดก็ใส่เผ็ดอะไรเงี้ยครับหรือไม่ก็ผัดเปรี้ยวหวานแบบจีนก็คือเอาหมูไปชุบแป้งทอดกรอบๆเลยนะอาจจะมีงาบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ผัดกับสับปะรดหัวหอมพริกหยวก3สีแล้วก็ใส่น้ำมันใส่ชูดีๆอะไรเงี้ยใส่นอสน้ำมะเขือเทศแล้วก็เคี่ยวให้มันงวดๆแล้วก็กินกับข้าวร้อนๆเฮ้ยไปละอยู่แผดดึกแล้วลงได้ครับผมหูยแต่ละเมนูมันไม่ใช่เมนูแบบเบเลยอ่ะมันคือจริงๆแล้วมันคือแบบว่าคืออย่างนี้เอาจริงๆแล้วจุดการจุดประกายในการเป็นเชฟผมคือผมได้ไปเชิญให้ไปแข่งรายการเชฟกระทะเหล็กเซเลบริตี้ครับก็เราแค่อยากสนุกไงเราแค่แบบว่าเฮ้ยมันสนุกดีเว้ยรายการนี้ก็สนุกดีอะไรเงี้ยแต่พอไปถึงจุดนั้นแล้วคือทุกอย่างมันจริงจังมากจนแบบเราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันเล่นไม่ได้เว้ยเพราะทุกอย่างมันคือเชฟเขาก็จริงจังกันหมดอะทุกอย่างแบบเราไม่รู้เรื่องเลยตอนแรกเราแค่ทำกินเล่นๆอะไรเงี้ยครับทำกับแม่ยายพอไปถึงปุ๊บเฮ้ยคนนี้เป็นเชฟฝรั่งเศสเว้ยเป็นเชฟทำอาหารฝรั่งเศสผสมนู่นนี่ฟิวชั่นมิกซ์กันแมทอะไรเงี้ยเราก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆแล้วมันก็เริ่มสนุกนะครับเราก็เริ่มรู้จักศัพท์ต่างๆอ่ะพิเรทำยังไงซอเทคืออะไรสเต๊ะไม่ใช่หรอซอเทคือการผัดแล้วกระดกกระทะให้มันไฟมันควบคร่วมวอกภาษาจีนวอกอะไรอย่างนั้นครับอาหารแบบนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยรสชาติแบบนี้เป็นยังไงแล้วก็ไปดูเขาเฮ้ยไอสิ่งที่เราเคยเห็นมามันดูง่ายมากเลยสำหรับเขาอะไรเงี้ยมันเหมือนเราเพิ่งโตแล้วไปเห็นอะไรใหม่ๆแล้วแบบเออโลกนี้มันใหญ่ว่ะเหมือนไปเที่ยวที่ที่เราฝันไว้ตั้งแต่เด็กแล้วอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเหรออะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็คือเป็นโลกใหม่ซึ่งพอเป็นโลกใหม่ที่เรารู้สึกว่าเออมันน่าเดินเข้าไปว่ะก็เลยเริ่มชอบมันจริงจังขนาดลงคอร์สเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็เรียนอยู่เรียนอยู่เลยกับน้องเบอร์ครับค่ะจริงจังไม่มีจริงจังกว่านี้แล้วล่ะค่ะแต่ว่าก็กี่ปีจบนะของพี่โย่งที่พี่โย่งก็จริงๆคอร์สเนี่ยยาวๆก็จะประมาณปีครึ่งครับประมาณปีครึ่งก็ดูกันยาวๆนะครับแต่ว่าเรียนเฉพาะวันเสาร์เพราะว่าเรียนธรรมดาไม่มีเวลาค่ะนั่นสิว่าจะถามว่าเวลาก็ยุ่งขนาดนี้คิวทองขนาดนี้แบ่งเวลากันยังไง ทำอาหารด้วยอย่างนี้ เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่บ้านด้วยอื้อทำไงอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยก็ทำอาหารเนี่ยคืออย่างนี้ครับคือผมเชื่อว่าเวลาที่เราแบบว่าชอบอะไรอ่ะมันจะแบบหาเวลาให้มันได้เสมอเลยเหมือนจีบผู้หญิงคนนึงก็ไม่ว่างก็ต้องว่างใช่มั้ยฮะเหมือนหลังๆนี่ว่างบ้างมั้ยคะพี่ก้อยคะไม่ว่างก็ต้องว่างอะไรเงี้ยคือพอเราแบบว่าชอบทำอาหารใช่ไหมครับเราก็ศึกษาแล้วพอศึกษาปุ๊บเราก็พยายามหาไอ้ส่วนที่เราใช้เวลาเกินไปในแต่ละวันเนี่ยมาอ่านหนังสือบ้างอ่านตำราอาหารบ้างอะไรเงี้ยครับฝึกก่อนถ้านอนก็อ่ะหั่นซะหน่อยหั่นมันฝรั่งซะหน่อยอะไรเงี้ยให้คล่องโอ้ยเหมือนซ้อมเงี้ยเหรอเล่นดนตรีแล้วก็ซ้อมอย่างเงี้ยใช่ครับเหมือนกันเลยครับเพราะว่า
ราะว่าเชฟที่เก่งคือก็ดูที่มีดดูที่หั่นดูนัทสกิลดูแบบว่าทานแบบนี้อะไรอย่างนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็คือจริงๆแรงบันดาลใจในการอยากเป็นเชฟเนี่ยมันเยอะมากแล้วไปเจอพ่อครัวแบบเจ๋งๆในโลกใบนี้อีกคือทุกวงการมันมีล็อกสตาร์หมดเลยครับคือล็อกสตาร์ในวงการเชฟที่ผมชอบก็จะมีอยู่คนหนึ่งชื่อปีแอร์มาโคไวท์ปีแอร์มาโคไวท์เป็นคนเขาเป็นจริงๆแล้วเขาเป็นคนอังกฤษค่ะแล้วก็เขาอ่ะเคยเป็นหัวหน้าของกอร์ดอนแรมซีคือเขาเป็นคนที่ทำให้เชฟโหดๆอย่างกอร์ดอนแรมซีร้องไห้มาแล้วเคยร้องไห้มาแล้วโอ้แกก็เคยโดนมาแกก็โดนดันใช่อะไรอย่างเงี้ยมาทำต่อใช่ครับคือฉายาแกคือเดวิลอินเดอะคิทเช่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไปดูตอนภาพตอนหนุ่มๆโอ้โหหล่อมากเท่ระเบิดคือแบบผมแบบคูล็อกสตาร์เลยสแลชเลยฮะดูดบุหรี่ถือมีดอะไรเงี้ยก็คุณภาพของพ่อครัวที่เราเคยคิดนึกถึงเนาะแล้วก็เขาก็มาเป็นกรรมการในMaster Chef ออสเตรเลียค่ะก็มีช็อตหนึ่งที่ผมแบบกรี๊ดก็คือมันมีผู้แข่งขันคนนึงรู้สึกว่าจะทำมีดบาดมืออะไรเงี้ยเขาก็หยิบหัวหอมมาวางปุ๊บแล้วก็คุณดูมองตาผมนะแล้วเขาก็มองตาผู้หญิงคนนั้นแล้วเขาก็เอามือหันปุ๊บ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 โดยไม่มูมือครับโดยไม่มองมือแล้วก็บอกว่าคุณรู้ไหมทำไมผมถึงไม่โดนมีดบาดทั้งที่ผมไม่ได้มองเพราะผมรู้ไงว่าผมทำอะไรอยู่ผมก็โอ้ยมันไปได้ถึงขนาดนี้เลยว่าการทำอาหารเนี่ยค่ะผมก็เลยแบบโอเคมีความเซนผมก็เลยเริ่มฝึกปิดตาหันหายไปกี่นิ้วแล้วคะหายไปครบ10อยู่แล้วสองนิ้วครึ่งครับเนี่ยมันก็คือแบบพอเราชอบอะไรมันทุกอย่างมันเข้ามามันก็จะทำให้เราชอบได้หมดเลยค่ะครับก็ระหว่างนี้นะคะถ้าพี่ยงไปที่ไหนก็อย่าลืมแบบแอบกระซิบว่าเมื่อเช้าทำอะไรเผื่อจะใส่กล่องใส่อะไรมาโอ้ยไม่บอกวันนี้ทำอาหารมาเยอะมากเลยโอ้มาซาล่าทำมาซาล่าครับพลาดข่าวหน้าข่าวหน้าข่าวหน้าพี่ยงอัมแชร์ค่ะอนุสรมณีเทศนะคะวันนี้อยู่กับเราในแมวค้นๆหมดเบรกแรกไปนี่เรามาเรื่องอาหารอย่างเดียวเลยค่ะคุณฟังคะเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการบอกแล้วว่า1ชั่วโมงไม่พอแน่นอนยินดีฮะได้เรื่อยๆแมวค้นๆเดี๋ยวเบรกแป๊บเดียวค่ะครับแมวค้นคนแคทวิดีโอค่ะแมวค้นคนตอนนี้เราก็อยู่กับแคทวิดีโอนะคะนี่กำลังคุยกับไลฟ์ของพี่ยงอยู่ค่ะเข้าไปดูในไลฟ์พี่ยงได้ครับวันนี้มี2ช่องทาง2ช่องทางมีไลฟ์ในเพจร่วมแชร์จริงๆเพจหลักเขามีแคทวิดีโอนะฮะเข้าไปคอมเมนต์กันฟังพี่ยงพูดเรื่องอาหารแล้วหิวข้าวเลยครับครับพี่ยงสวัสดีค่ะสวัสดีครับทำสามอย่างพร้อมกันดูไลฟ์พี่โยงดูหน้ากากนักร้องดูหนังสือโอ้โหมีความสามารถนี่เองก็วันนี้1ชั่วโมงเต็มอยู่ที่นี่กับพี่โยงนะคะครับผมบอกไปว่าเราก็จะค้นหลายๆมุมเบรกแรกเราคุยกันไปเรื่องอาหารเรียบร้อยแล้วได้รู้ว่าผู้ชายคนนี้จริงจังมากจริงจริงเราทำให้เราเห็นว่าผู้หญิงคนที่นั่งอยู่ข้างๆนี่โชคดีเหลือเกินตอนนี้ให้ไปวิ่งอยู่ฮะให้ไปวิ่งสายพานอยู่จำเป็นเพราะว่ามันต้องกินใช่แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเชฟเนี่ยตอนแรกผมก็กังวลว่าเฮ้ยมันจะอ้วนไหมอะไรเงี้ยจริงๆเชฟอ่ะแค่ชิมค่ะคนข้างๆแต่คนข้างๆเนี่ยเฮ้ยน่ารักอยู่ต้องกังวลครับประมาณนี้ครับก็ต้องคุยได้เรื่อยๆครับเพราะว่าตอนนี้กำลังอินอะไรกำลังหมกมุ่นเลยทีเดียวสิ่งที่จริงจังเรื่องจริงจังเรื่องล่าสุดใช่ครับมีคำถามเรื่องชีวิตคู่ของพี่โย่งได้เลยบอกว่าเป็นคนที่ชอบแต่งตัวทั้งพี่โย่งแล้วก็พี่ก้อยด้วยครับเสื้อผ้าที่เห็นก็จะมากมาย พี่ก้อยเย็บผ้าเองด้วยก็จะมีเสื้อที่เราเห็นแบบ Amaze หลายๆตัวขึ้นมาคำถามที่เขาอยากรู้กันเลยค่ะใครซักใครรีดก็จริงๆแล้วเนี่ยจะมีแม่บ้านอยู่ครับแต่เขาจะมาเป็นเวลาแบบว่าวันนี้มาวันนู้นมาอะไรเงี้ย
พราะว่าบางทีก็แม่บ้านไม่มาไม่ว่างผมก็เป็นแม่บ้านบ้างพี่ก้อยก็เป็นแม่บ้านบ้างอะไรเงี้ยครับสลับกันแต่ว่าเสื้อผ้าเนี่ยที่เคยแบบว่าที่เคยมีที่ไม่ได้ใส่แล้วอะไรเงี้ยก็กำลังคิดว่าเราจะแบบไปทำอะไรกับมันดีอะไรเงี้ยก็มีความคิดว่าจะเอาไปบริจาคแล้วก็ทางที่เขารับเขาบอกว่าบางทีมันแบบเขาไม่กล้าใส่คือแบบคือเสื้อก้อยบางอันแบบว่ามันจะมีแบบปกใช่ไหมฮะค่ะก็แหลมชี้ขึ้นมาอย่างเงี้ยอีกอันนึงแบบเป็นกลมๆอะไรเงี้ยเขาบอกว่าน้องเขาแบบไม่กล้าใส่จริงๆเข้ากลุ่มยากมากเลยตอนนั้นเผลอใส่ไปอะไรเงี้ยครับก็อาจจะแบบแปลกเยอะแปลกเยอะก็เคยคิดว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปขายไม้อะไรเงี้ยครับแต่ขายให้คนที่แบบไม่ต้องแพงอะไรเงี้ยแต่ก็ยังอยู่ที่บ้านเต็มไปหมดค่ะครับอย่างนี้เวลาที่เราเห็นข้างนอกเนี่ยสองคนก็จะแบบสไตลิชแบบว่าเรื่องเสื้อผ้าก็จะค่อนข้างเนี๊ยบอยากรู้ตอนอยู่บ้านนะคะเป็นไงคะตอนอยู่บ้านนะฮะตามีดำก็ใส่แบบว่าจริงๆอ่ะอยู่บ้านจะฟิตติ้งกันจะฟิตติ้งชุดที่แบบว่าเฮ้ยไม่เคยใส่แล้วไม่เซลล์ไงฮะค่ะอย่างก้อยเนี่ยเขาจะสอบว่าเหมือนตัดชุดนี้มาแล้วแบบไม่ยังไงอ่ะยังไม่คุ้นเคยกับมันเวลาไปอยู่ข้างนอกให้คนมองเนี่ยก็มาใส่เดินเล่นที่บ้านก่อนอย่างเงี้ยครับครับโอ้ยบางทีเสื้อผ้ามันอยู่ที่ความมั่นใจด้วยเนาะใช่ฮะใช่ครับก็แรกๆเลี้ยงแมวครับแรกๆเขาคงไม่ชินพี่ก้อยก็เลยแบบขู่ตลอดเวลา แต่ตอนนี้เริ่มชินแล้ว เปลี่ยนบ่อยเหลือเกินอย่างเงี้ยเปลี่ยนบ่อยเหลือเกินเสื้อมีคนแอบบอกว่าเห็นพี่โย่งใส่เสื้อแจ็คเก็ตกับกางเกงขาสั้นไปช้อปปิ้งด้วยค่ะโอเคชุดช้อปปิ้งแถวบ้านก็มันยังไงดีฮะไม่รู้จะบอกว่ามันแตกตรงไหนใช่ไหมแจ็คเก็ตขาสั้นแจ็คเก็ตหนังด้วยคือข้างบนเป็นคนข้างบนคนขี้หนาวข้างล่างเป็นคนขี้ร้อนนะตอบไงดีอ่ะอาจจะแปลกจนมันเป็นหนังคือช่วงนี้ก็ไปตลาดบ่อยอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบว่าแต่ไม่รู้เหมือนกันว่ามีแจ็คเก็ตหนังไปตลาดเลยอะคะใช่ใช่ครับอะไรอย่างเงี้ยอยากให้เหงื่อออกเยอะไงอยากให้ร่างกายแบบฟิตแอนด์เฟิร์มอะไรเงี้ยเบิร์นครับค่ะจุดเปลี่ยนที่ทำให้พี่ยงก้าวจากวงการคอนเสิร์ตมาสู่แสงไฟในวงการแสดงคืออะไรอ๋อโอเคอุ้ยจริงๆอยากจะบอกว่าจุดเปลี่ยนจริงเนี่ยคือละครเวทีที่เราเล่นกับแฟทเรดิโอครับก็คือรัก56เศร้าค่ะที่มีจ๋าคุณจ๋าเป็นนางเอกแล้วก็เต็มไปด้วยเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงวงการเพลงมากมายพี่บอยไตรพี่เมื่อยพี่โบ๊ทพี่แจ๊บพี่บู้อะไรอย่างเงี้ยครับพี่ป้าหน่อยด้วยครับก็สนุกสนานสนุกสนานมากตอนแรกจริงๆอ่ะ ตอนแรกที่เริ่มมาเป็นนักร้องที่เป็นโย่งแอมแชร์เนี่ยครับเราก็มีคนมาชวนไปเล่นนู่นเล่นนี่เยอะมากเลยแต่ว่ารู้สึกว่ามันไม่ถนัดไม่รู้สึกว่าไม่ใช่ไม่อยากทำแต่มันรู้สึกว่ากลัวทำแล้วมันกลัวไม่ดีครับเพราะเรายังไม่ได้เชื่อไงว่าเราไปอยู่หน้ากล้องแล้วแบบเฮ้ยสบายดีอะไรเงี้ยมันเป็นคนอื่นแล้วมันเขินนะมันอาจจะยังรู้สึกว่าใช่อะไรเงี้ยก็ยังคิดเยอะเพราะว่าด้วยความที่พอมันเป็นอัมแชร์เนี่ยครับเป็นนักร้องอัมแชร์มันตอนนั้นแรกๆเลยเราก็ยังรู้สึกว่ามันยังไม่รู้เข้าใจตัวเอง 100% ว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรแต่พอถ้าสมมติเราต้องเปลี่ยนไปตอนหน้าตอนนั้นอะไรเงี้ยมันคงจะสับสนแล้วก็คงแบบวุ่นวายอยู่อะไรอย่างนี้ครับแต่พอมาช่วงจังหวะที่มันเหมาะสมก็คือเราเข้าใจแล้วว่าโย่งอัมแชร์ในฐานะนักร้องเนี่ยนะฟรอนต์แมนเนี่ยเราทำยังไงเราเป็นยังไงเราเข้าใจตัวเองละเราก็เลยแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้คิดอะไรจนกระทั่งมีเรื่องนี้เข้ามาละครห้าหกละครห้าเศร้าใช่ครับใครไม่เคยดูอดใจแป๊บหนึ่งเราจะกลับมาเมากันโอเคแต่ตอนนี้เนี่ยได้เวลาของสิงค่ะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาเ
แมวขนคนยังอยู่กับพี่โย่งอาร์มแชร์นะคะเมื่อกี้เราคุยกันไปเรื่องละครเรื่องแรกที่เปลี่ยนเปลี่ยนทัศนคติในการกับการแสดงครับนั่นก็คือละครเวทีเรื่องรัก5 6เศร้าใช่ครับใครที่ไม่เคยดู YouTube ค่ะ YouTube มีด้วยฮะไม่รู้ก็ตอนนั้นยังเป็นแฟทเรดิโออยู่ใช่มั้ยฮะแล้วก็มีละครเวทีเค้าก็พี่บูมอ่ะโทรมาหาคือถ้าได้รับโทรศัพท์จากพี่บูมนะต้องสันนิษฐานว่าเฮ้ยมันต้องมีอะไรแปลกๆในชีวิตแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็เฮ้ยเป็นพระเอกเลยวะพี่เป็นเล่นละครเวทีเนี่ยนะก็แล้วยินมาเหมือนข่าวลือทั่วไปว่าละครเวทีเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากสำหรับการแสดงอะไรเงี้ยครับก็เคยกลัวแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยจะทำได้เหรออะไรเงี้ยครับเพราะว่าเราปฏิเสธการแสดงมาตลอดขนาดไปโอเคเราไปเคยไปแคสเรื่องนี้ที่แบบมันก็น่าสนใจเหมือนเราก็ยังไม่รู้สึกว่ามันเข้าใจมันจริงๆอะไรเงี้ยแต่พอมันอาจจะเป็นช่วงที่ตกตะกอนบางอย่างแล้วก็ได้เปิดใจเปิดประตูบางอย่างให้กับการแสดงให้เอาคนอื่นเข้ามาอะไรเงี้ยครับให้เอาคนอื่นเข้ามาแล้วก็อยู่ร่วมกับเขาในช่วงเวลาหนึ่งก็รู้สึกได้ถึงพลังบางอย่างความสุขบางอย่างแล้วก็ความรู้สึกดีๆบางอย่างที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกจังอะไรเงี้ยมันมีความลึกลับบางอย่างที่แบบมันทำให้เราคลาบ้าคลั่งได้เลยมันทำให้เราชอบได้อะไรเงี้ยและด้วยความที่โชคดีคือบรรยากาศของละครเวทีมันมีเสน่ห์มากมันมีมนต์ขลังมากจริงครับมันก็ทำให้เราตอนนั้นมีอาการเธียเตอร์ซิกเลยหลังจากที่เราปิดโปรดักชันกันไปใช่ไหมครับเหงาเลยอ่ะเหงาเลยก็เลยรู้สึกว่าเออมันมีเสน่ห์จริงมันเหมือนแบบมันมีตัวอีกตัวหนึ่งขึ้นมาเพิ่มขึ้นมามันมีเพื่อนขึ้นมาอีกหนึ่งคนอะไรเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเอางี้แล้วกันเรารับงานแสดงเราก็บอกผู้จัดการไว้ว่าพี่ผมรับละถ้าใครติดต่อมาก็ถ้ามันโอเคถ้ามันไม่ได้แบบว่าต้องบทที่มันอะไรเกินเลยจากความเป็นตัวเองมากนะตอนนั้นอะไรเงี้ยก็รับอะไรเงี้ยครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีละครเรื่องแรกละครทีวีมีหนังวนมากลับไปละครเวทีมีหนังมีละครเองอะไรเงี้ยก็หูเยอะมากจนรู้สึกว่าเออก็สนุกดีนะเพราะว่าพอเริ่มทำใช่ไหมครับเรารู้สึกว่าถ้าเราอินกับมันจริงๆอย่างที่ครูหลายๆท่านที่บอกอะไรเงี้ยครับเออมันไปถึงดินแดนที่แบบนักร้องให้ไม่ได้จริงๆบางอย่างที่มันแบบเออนักร้องให้ไม่ได้ให้ตรงนี้ไม่ได้วะค่ะให้เราเป็นอีกคนไม่ได้ให้คือจริงๆการแสดงมันไม่ได้เปลี่ยนไปทั้ง 100% นะครับคือ 100% คือสติสัมปชัญญะทุกอย่างจะหายไปมันจะเป็นคนไม่ปกติจริงๆการแสดงมันคือ 70% ค่ะ 30% เป็นเราอะไรเงี้ยครับซึ่งอีก 30% นั้นเราจะคีปยังไงไม่ให้มันขยายเยอะออกไปเกินตัวละครหรือน้อยจนเกินไปจนแบบเฮ้ยไม่มีคาแรคเตอร์เลยงั้นเอาใครก็ได้มั้งมันเป็นเรื่องที่ยากแต่น่าท้าทายมากอะไรเงี้ยครับก็จริงๆก็ต้องขอบคุณคนที่ให้ผมไปเล่นผู้จัดช่องผู้กำกับอะไรเงี้ยครับก็สนุกดีครับค่ะใช่แล้วก็พูดถึงรักข้างเศร้าก็คิดถึงมากเหมือนกันจากวันนั้นถึงวันนี้ถือว่าพี่โย่งก็สั่งสมประสบการณ์จากหลายละครหลายหนังหลายเรื่องตอนนี้เนี่ยให้นึกย้อนกลับไปสมมุติว่าแคทวิดีโอจะจัดละครเวทีอีกทีเนี่ยโอ้ยเอาเลยใช่มี อยากเป็นแบบอยากให้มันเป็นละครแบบไหนหรือมีอะไรที่จะแบบว่าอยากจะบอกว่าเฮ้ยมันทำแบบนี้ดีไหมหรืออยากแสดงคู่กับใครอะไรอย่างงี้ไหมคะมีในใจไหมถ้าทีมเดิมทำนี่นะครับผมว่าเอารักห้าเศร้ามาอีกรอบหนึ่งอะอาจจะเป็นรัก7-8เศร้าอะไรเงี้ยภาคต่อเพิ่มอีก2อันอะไรเงี้ยครับก็ดีนะครับหรือไม่ก็เป็นแบบมันจะมีช่วงรักห้าเศร้ามันพูดถึงเรื่องเพื่อนในมหาลัยใช่ไหมค่ะแต่ช่วงที่เป็นมหาลัยอ่ะไม่ค่อยพูดถึงเยอะเท่าไหร่เอามาในมหาลัยมาขยายก็ได้ครับหรือไม่ก็หลังจากนั้นก็ได้อะไรเงี้ยหรือไปอาจจะมีอีกตัวนึงเป็นผู้หญิงคนนึงผู้ชายคนนึงอาจจะเพิ่มเรื่องความรักแบบสามซ่าแบบแค่อยู่ในไม่ต้องมารุมมาตุ้มรุมรักอะไรขนาดนั้นก็ได้อะไรเงี้ยก็สนุกดีแล้วก็ผมว่าให้มันเป็นมิวสิคอลมากขึ้นนะครับผมว่าตลกแน่เพราะว่าเอา
เอาแต่ละคนที่มาเล่นเนี่ยครับ คือพอมีบทพูดอ่ะมันก็ประมาณหนึ่งใช่ไหมฮะ แต่ถ้ามันเป็นมิวสิคอลเลยร้องพูดเป็นร้องอ่ะแล้วผมเชื่อว่าพวกทีมเขียนบทอ่ะรับรองว่าตลกแน่พูดเป็นร้องสนุกเนอะแล้วเขาจะมั่นใจกว่าด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่เราเป็นนักร้องกันหมดใช่ครับเป็นศิลปินกันหมดพอให้มาพูดเป็นละครเวทีเนี่ยว่าจะเขินใช่มันจะมีความแบบเกรงๆนิดๆแต่ถ้าเป็นร้องเนี่ยอาจจะแบบว่าไม่เขินเนาะใช่ครับแล้วมันก็อาจจะมีแก้ปัญหาเรื่องเดดแอร์เวลาอาจจะกระชับขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาเรา acting ไม่ต้องเผื่อเลยคุยใส่กันปุ๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บอะไรเงี้ยตลกแน่สนุกแต่เรื่องของเรื่องเนี่ยถ้าจะเป็นรัก7 8เศร้าเนี่ยนั่นหมายความว่าแคสต้องเป็นแคสเดิมพี่โย่งก็ต้องไปเจอ Both the Year แบบเดิมเนี่ยโอเคเหรอคะไอ้โบ๊ทเนี่ยนะอ๋อขอโทษครับคุณโบ๊ทเนี่ยนะครับโอเคเออโบ๊ทเนี่ยเขาก็จะมีแบบประสบการณ์ของเขามาเหมือนกันนะหลังจากแบบรัก5 6เศร้าเนาะเขาก็จะแบบไปทางของเขาอะไรเงี้ยแต่เขาสมัครใจเล่นดนตรีมากกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยแต่ล่าสุดเจอกันก็ทักทายกันอย่างดีมากทักทายกันแบบจอมยุทธทักทายกันแบบจอมยุทธคนเล่าค้างก็แบบอะไรของพวกมึงเนี่ยคือเขาสมัครใจทางด้านดนตรีแต่ชีวิตประจำวันเขาเนี่ยเป็นการแสดงทั้งหมดเลยค่ะไม่มีอะไรจริงเลยไม่มีอะไรจริงเลยยาโอ้ยเดี๋ยวต้องลุ้นกันนะรักห้าหกเศร้าว่าจะมีตอนสองเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยทุกอย่างที่อยากทำอามแชร์ล่ะคะตอนนี้ทำอะไรกันอยู่อามแชร์ล่ะครับใช่มีอะไรให้แบบชื่นใจผลงานเราคุยกับโปรดิวเซอร์คนใหม่ของเราแล้วก็คือพี่ฟันพี่ฟันในตำนานพี่ฟันในตำนานก็พี่ฟันสครับพี่ฟันสครับในตำนานนะครับก็คุยกันต่อเนื่องพี่ฟันก็เป็นโปรดิวเซอร์ที่สนุกและลุยก็โอ้โหทำกับแกมาตั้งนานแล้วตอนแรกตั้งใจว่าจะไปถามพี่ฟันว่าพี่ไปปรึกษาในฐานะที่คนเคยเจอกันอะไรเงี้ยครับว่าพี่เอาไงดีนู่นเนี่ยนั่นพี่ฟันก็บอกเฮ้ยทำไมไม่ทำอามแชร์ต่อล่ะตอนนี้อะไรเงี้ยเดี๋ยวทำให้เอาไหมช่วยทำเอาไหมเป็นโปรดิวเซอร์ให้เหรอเฮ้ยเอาดีพี่เอาดีเพราะพวกเราเป็นโปรดิวเซอร์กันเองแล้วมันแบบว่าแต่ละคนอาร์ติสต์มากครับอาร์ติสต์อยู่ด้วยกันยากมากมันไม่มีแมเนเจอร์ฮะมันพอมีอีกแมเนเจอร์มันมีพ่อครัวแล้วแต่ละคนเป็นวัตถุดิบแต่ละคนเป็นวัตถุดิบครับแต่วัตถุดิบปรุงตัวเองไม่ได้ก็เลยต้องมีพ่อครัวแล้วก็ได้พ่อครัวมาพอได้พ่อครัวมาปุ๊บเราก็มีไฟขึ้นมาทุกคนเลยแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันทุกครั้งที่หมดไฟเนี่ยไม่ใช่หมดไฟทุกครั้งที่รู้สึกว่าละเลยกับอาร์มแชร์เนี่ยเราจะกลับไปดูสิ่งที่แฟนเพลงเอามาให้ไม่ว่าจะเป็นข้อความในอินบ็อกซ์ใน Facebook ของเราใน Twitter ในอะไรก็แล้วแต่หรือว่าจดหมายที่เคยมีให้ครับแล้วอ่านแต่ละข้อความแล้วแบบโหมันทรมานใจมากมันเหมือนแบบมันเหมือนคุณเคยแบบว่ามีแฟนใช่ไหมฮะมีแฟนคนหนึ่งสมมติเรียนที่ต่างจังหวัดแล้วแบบว่าเรารักกันมากมีแฟนคนหนึ่งแล้ววันหนึ่งเราต้องมาเรียนต่อที่กรุงเทพแล้วเราก็สัญญาว่าเอ้ยเราจะไม่ลืมเราจะกลับไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราดันลืมว่าเราแบบว่าเราดันแบบกรุงเทพสนุกจังอะไรหลงแสงสีสินะซึ่งพอเรารู้สึกว่าพอรู้สึกตัวขึ้นมาได้มันเป็นความรู้สึกที่รู้สึกผิดมากเลยพอรู้สึกผิดเสร็จปุ๊บทำยังไงดีอะเราก็ต้องหาพาหนะที่มันเร็วที่สุดไปหาเขาคนนั้นกลับไปตอนแรกอาจจะคิดเลยไม่ออกจะวิ่งไปก่อนอย่างเงี้ยครับแล้วก็ค่อยโบกรถเอาแล้วก็ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยขั้นตอนตอนนี้สำหรับอาร์มแชร์ก็คืออยู่ครึ่งทางอยู่ที่บขสตรงกลางแล้วก็ใกล้จะถึงผู้หญิงคนนั้นแล้วแฟนๆคะที่คุณกดดันมาทั้งหมดเนี่ยได้ผลนะคะก็เดี๋ยวจะมีให้ได้ชื่นใจกันแน่นอนได้ชื่นใจเพราะว่าประกาศไว้แล้วเว้ยครับผมประกาศเลยว่าปีนี้ถ้าไม่มีเพลงใหม่นะยุบวงอามแชร์โอ้มีช่วงเวลาไหมคะว่าจะแบบประมาณช่วงไหนทันแคทเอ็กซ์โปไหมอะไรอย่างเงี้ยโอ้แคทเอ็กซ์โปก็สิ้นปีนะเที่ยงคืน59เอ้ย5ทุ่ม59ทีของวันที่31ธันวาคมนั่นคือเดดไลน์เดดไลน์
อาจจะปล่อยเพลงตอนนั้นก็ได้อะไรอย่างนี้เป็นไปได้เอ็กซ์โปก็พฤศจิกาก็นิดนึงเผื่อทันเราบอกให้ดีใจนิดนึงเพราะว่าจริงๆถ้าไม่มั่นใจเราจะไม่กล้าพูดครับตอนนี้มีเพลงละมีเพลงอยู่เยอะเหมือนกันแต่ว่าขั้นตอนคือมันต้องคัดออกนะฮะพอไม่ได้ทำเพลงใหม่มาสักระยะหนึ่งเนี่ยมันเครียดกดดันแล้วก็พอมันผ่านความกดดันมันก็ช้าขึ้นตอนนี้เราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยความคิดนี่มันโตมันพร้อมกันก็คือเวลาทำอะไรมันทำด้วยใจไงเริ่มต้นก็ทำด้วยใจแล้วตอนเลยไปเครียดพอทำออกมาแล้วพอเรารู้สึกดีกับมันเราไม่ต้องสนคนที่ไม่ชอบเราสนคนที่รอเราแล้วสนคนที่รักเราก็พอละเตรียมตัวรอเลยนะคะแคดเอ็กซ์โปมาไหมคะเห็นพี่บูมโพสต์ไปโพสต์มัดมือชกไปแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องมาแคดเอ็กซ์โปวันที่25-26พฤศจิกาวันเป็นวันเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมครับเสาร์อาทิตย์ถ้าวันเสาร์บอกไว้เลยว่าอาจจะไม่ได้ว่าต้องเรียนทำอาหารโอ้ยจริงจังล็อกคิวไว้เลยวันอาทิตย์พี่จ้อคะถ้าฟังอยู่นะคะวันอาทิตย์พี่จ้อตอนนี้อยู่ที่ไหนของประเทศไทยครับเนี่ยฮัลโหลพี่จ้อเซิร์ฟอยู่หรือเปล่านี่มันน่าเซิร์ฟเลยนี่นาเอาใช่ไหมฮะโอเคนี่แหละครับตอนนี้พี่ฟันก็เริ่มจิกเข้ามาในกรุ๊ปส่วนตัวของอาร์มแชร์ชื่ออาร์มแชร์สไตรแบ็กนะครับบอกว่าย่องเนื้อเพลงเมื่อไหร่จะได้วะได้มาพร้อมสตาร์วอร์แน่แน่โอ้ยดีเซมเบอร์โอเคเฮ้ยอ๋อโอเคเขาน่าจะมาดีเซมเบอร์นะก็หน่อยว่าดาวได้อาร์มแชร์สไตรแบ็กเตรียมตัวฟังกันได้แมวคนๆค่ะแมวขนคนเบรกสุดท้ายของเราที่แคสวิดีโอกับพี่โย่งอนุสรมณีเทศนะคะครับผมเมื่อกี้คุยกันเรื่องโปรเจกต์ของพี่โย่งมาแล้วจริงๆมีโปรเจกต์เพลงอื่นๆด้วยไหมเพลงอื่นๆใช่ไหมครับก็โย่ง and friends โอ้ย คิดอยู่ครับแต่ว่าตอนนี้ผมกำลังเชียร์ให้คุณก้อยเขาออกเพลงเสียทีอะไรเงี้ยอันเซ่เพราะว่าเขาอ่ะเขาก็บ่นนะว่ากดดันเขาอ่ะผ่านสื่อด้วยจริงๆแล้วเขาจะได้เซโกเนี่ยจริงๆแล้วเกือบจะมีคอนเสิร์ตครั้งหนึ่งปีแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยหลายๆอย่างเหตุการณ์บ้านเมืองอะไรเงี้ยก็อยู่ในช่วงที่ไม่เหมาะสมที่จะมีคอนเสิร์ตก็เลยเลื่อนไปอะไรเงี้ยครับก็ตอนนั้นก็จุดประกายพอสมควรผมก็เชียร์บอกว่าเฮ้ยคุณแบบว่าเพลงคุณก้อยแบบว่ามีคนชอบนะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็อยากจะมาดูอะไรเงี้ยก็ทำสิอะไรเงี้ยครับแล้วก็เขาก็เวลาเขาไปดูผมเล่นคอนเสิร์ตเขาก็กลับมาเขาจะบ่นว่าอยากเล่นบ้างอะไรเงี้ยซึ่งก็ถ้าจะทำแบบว่าก็ย่องไอ้เฟนมันผมว่ามันแบบเหมือนนั่งร้านอาหารนะฮะแล้วรอชั่วโมงหนึ่งแล้วเขามาเสิร์ฟแบบแอปเปิลเทียบอะไรเป็นร้านอาหารตลอดเลยนะอินค่ะรอชั่วโมงหนึ่งแต่เสิร์ฟสลัดมาเงี้ยเปรี้ยวนะก็เลยต้องเอาสเต็กเต็มเต็มเลยซาเต้เซโกซีใช่ครับค่ะแฟนๆคะกดดันพี่โย่งมายังไงกดดันทางนู้นให้เหมือนกันค่ะแล้วผมว่านะตอนนี้เขาของเขาเยอะมากครับเขาก็อยากจะปล่อยออกมาแต่ว่าต้องรออาร์มแชร์ก่อนนะโอเคเดี๋ยวจะรีบนะเดี๋ยวจะรีบครับผมก็ติดตามมันต่อกันแล้วกันนะคะครับพูดเรื่องงานไปแล้วพูดถึงวิธีการดูแลร่างกายและจิตใจบ้างดีกว่าค่ะพี่โยงคะก็ร่างกายก็ออกกำลังกายทุกวันครับก็อาจจะมีเวทเทรนนิ่งบ้างขี่ม้าซ้อมโปโลวิ่งสายพานอะไรเงี้ยหลายอย่างจุพยายามให้ได้วันละอย่างน้อยก็ครึ่งชั่วโมงถ้าวันไหนเข้าจิมก็ชั่วโมงครึ่งอะไรเงี้ยครับก็เรื่องร่างกายมีปัญหาแข็งแรงมากจิตใจก็มันก็มีปกติของมนุษย์นะครับมันก็มีแบบว่าเบื่อบ้างไฮเปอร์บ้างชอบบ้างแต่ว่าช่วงนี้พอมีอะไรให้โฟกัสมันก็ไม่ได้คิดเรื่องอื่นไม่ได้แบบว่าไม่ได้ดราม่าอะไรเลยพี่ย่องเป็นคนที่ดูตัวเองตลอดไหมหมายถึงว่าเวลาแบบขึ้นเวลาลงเราจะเห็นไหมว่าเราแบบเราไฮเปอร์อยู่นะช่วงนี้ช่วงนี้เราแบบเฮ้ยเราซึมหรืออะไรเงี้ยเราเห็นตัวเราเองก็จริงๆถ้าช่วงซึมอย่างงี้ไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยซึมแฟนจะบอกแฟนจะต้องบอก
ช่ครับเขาจะบอกเอ้ยช่วงนี้แบบว่าเครียดไหมพักผ่อนไหมไปตู้นี่ไหมนาไหมอะไรเงี้ยคือผมมันไม่ช่วงปีนี้ครับไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยเอองานเยอะมากล่ะเห็นนะเพราะว่าก็เข้าใจว่าเออเราก็อยากทำงานให้มันดีทุกอย่างอะไรเงี้ยครับแล้วก็คิดว่าเริ่มไม่บาลานซ์พอบาลานซ์มันเสียเนี่ยมันก็เริ่มไม่สบายใจพอไม่สบายใจปุ๊บทำงานระหว่างก็ไม่สนุกก็บอกคุณก้อยว่าเดี๋ยวอาจจะต้องหาอะไรสนุกๆทำบ้างนะอะไรเงี้ยครับพักผ่อนบ้างรีจงรีเจียงอะไรเงี้ยเอ้ยไปแต่จริงๆเป็นคนชอบท่องเที่ยวชอบมากครับแล้วใช่ไหมคะใช่มันก็เลยอึดอัดนะครับคือผมว่าการท่องเที่ยวมันเติมเต็มบางอย่างมันเห็นอะไรใหม่ๆครับคือผมว่าอะไรเจออะไรใหม่ๆแล้วมันแปลกแล้วมันใหม่แล้วถ้าบังเอิญมันดีสำหรับเราเนี่ยโอ้มันดีมากมันบำบัดจริงๆครับต้องถามเผื่อแฟนๆว่าอย่างพี่โย่งนี่ชอบท่องเที่ยวแบบไหนชอบแบบว่าดูเมืองดูคนดูวัฒนธรรมหรือธรรมชาติก็หรือว่าผมชอบสถาปัตยกรรมครับชอบพวกมนุษยวิทยาชอบอาร์ตชอบประวัติศาสตร์ศิลป์อะไรเงี้ยได้หมดเลยนี่คะนี่ไปได้หมดทุกที่คือผมเลยชอบยุโรปครับผมชอบยุโรปมากผมชอบผมอินกับทุกอย่างที่มันเป็นยุโรปชอบตั้งแต่โอ้โหตั้งแต่ยุคคลาสสิกเมดิวัลเรเนซองส์ล็อกโกอะไรเงี้ยคือบ้ายุโรปบ้าอะไรนี่เป็นยุโรปแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ชอบเอเชียเอเชียเนี่ยคืออยู่เราอยู่กับมันเราอาศัยเราจิตวิญญาณเราเป็นเอเชียแต่ว่าความชอบรสนิยมเราเป็นยุโรปเราชอบอะไรที่มันคมเราชอบอะไรที่มันแบบยิ่งใหญ่ชอบอะไรที่มันแบบอิมเพรสจัดๆเอ็กซ์เพรสเยอะๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็โดยเฉพาะสถาปัตยกรรมชอบมากแล้วก็งานอาร์ตงานโอ้ชอบพูดถึงได้อยากพูดแล้วอยากเที่ยวเลยเองที่ไปเที่ยวมานี่ชอบที่ไหนเป็นพิเศษมากที่สุดที่ประทับใจโอ้จริงๆชอบแตกต่างกันไปครับแต่ว่าผมชอบเยอรมันที่สุดชอบเยอรมันคือผมไปหาไอ้อ้วนครั้งหนึ่งตอนนานมาแล้วแล้วก็ล่าสุดก็เพิ่งไปมาอะไรเงี้ยแต่ว่าเปลี่ยนเมืองครับคือเยอรมันจะเป็นเมืองคมๆเข้มๆ แข็งๆถ้าจะมีเพี้ยนๆบ้างมันก็จะแบบเพี้ยนๆแบบบอกไม่ถูกแบบดุขมๆอ่ะใช่ไหมฮะแต่อย่างฝรั่งเศสหรือว่าลอนดอนหรือว่าอังกฤษอะไรเงี้ยมันก็จะไปอีกแบบฟริงอ่ะมันจะหรูหรูราเออมันจะหรูมันจะอยากไปเบอร์ลินแล้วนั่งกลับมาลอนดอนเงี้ยคนละเรื่องเลยจะดูรู้สึกเออลอนดอนเหมือนสวรรค์เลยว่ะแต่เบอร์ลินมันทึมๆมันเหมือนหนังแบบฟิล์มนัวเท่ๆเงี้ยครับพร้อมที่จะแบบไม่ต้องแต่งตัวหรูหราแต่งตัวแบบโซมๆเป็นโฮมเลสก็เท่เดินๆอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่ดีก็มีแบบอ้าวศิลปะมาเชนทีนสวยๆเฉยเลยอะไรเงี้ยก็ชอบเยอรมันมากแล้วยังแบบพวกสถาปัตยกรรมแบบใหม่ๆของเยอรมันนี่ก็แบบสุดเหมือนกันเนาะเพราะว่าเขาโดนสงครามใช่ไหมใช่ครับแล้วพอมีศิลปะพวกแบบโมเดิร์นเข้าไปที่แบบลดทอนความแบบหรูหราลงไปอะไรเงี้ยมันก็แบบมันเจ๋งเนาะใช่มันเจ๋งแล้วก็คือผมว่าคือคนยุโรปมันก้าวข้ามผ่านความดราม่าแบบจุกจิกหยุมหยิมไปแล้วครับคือทุกคนเหมือนรู้ว่ามันยูเนียนจริงๆอ่ะมันทำเพื่อส่วนรวมจริงๆโอเคมันอาจจะทำเพื่อส่วนตัวแต่ว่าส่วนตัวมันก็เพื่อส่วนรวมมันไม่รู้จะพูดยังไงแต่ว่าแต่รวมๆแล้วผมว่ามันก็การเดินทางมันที่ดีที่สุดคือไปเอาข้อดีเข้ามาแล้วปรับใช้อ่ะเหมือนไปที่ไหนก็ได้ก็แล้วแต่แต่ที่ก็แตกต่างกันไปใช่ครับเนาะเอาข้อที่แบบเราชอบของแต่ละที่ตอนนี้อยากไปจีนอ้าวยุโรปเลยอยากไปยุโรปเหมือนกันอยากไปลี่เจียงด้วยครับเมื่อกี้พูดถึงลี่เจียงค่ะแล้วทีนี้ถ้าให้นึกตอนนี้เลยหนึ่งประเทศเลยครับแวบเลยตอนนี้ไปไหนดีไหนดีอะฟอร์เรนอะอ๋ออิตาลีชอบชิลโรแมนติกนะคะมันมีสนามขี่ม้าตรงสวนที่หนึ่งในกลางเมืองครับที่เป็นมหาลัยศิลปะด้วยครับ
เป็นสนามขี่ม้าของในอดีตอะไรเงี้ยแล้วก็ปัจจุบันก็ยังมีม้าให้บริการขี่อยู่แล้วถ้าขี่ม้าอยู่ในเมืองฟอร์เรนต์มันโอ้เท่สุดๆผมมันจะพอละชีวิตอะไรเงี้ยค่ะครับผมยังพูดถึงเรื่องขี่ม้านี่พี่ย่งก็ยังไม่ได้ทิ้งเนาะตอนนี้ไม่ทิ้งครับไม่ทิ้งถึงแม้จะไปสนใจเรื่องอาหารมากกว่าตอนนี้ก็ตามจริงๆแล้วก็ช่วงโปโลเนี่ยครับมันจะมีครึ่งปีที่ไม่ได้เล่นเพราะว่ามันจะเป็นหน้าฝนใช่มันจะเป็นซีซั่นเราก็ไปทำอย่างอื่นเราก็ไปซ้อมอย่างอื่นไปฟิตร่างกายอะไรเงี้ยครับพอเป็นซีซั่นเปิดเราก็ค่อยมาซ้อมค่อยมาขี่ม้าค่อยมาซ้อมโปโลครับก็จริงๆถ้าเกิดว่าเล่นโปโลเนี่ยแฟนๆไปเชียร์ได้ด้วยไหมได้ครับได้เลยก็ต้องรอฤดูใช่ต้องรอฤดูประมาณเริ่มเปิดตอนพฤศจิกาตอนที่มีเพลงใหม่อาร์มแชร์แล้วพอดี จริงๆพี่โย่งพี่ก้อยเป็นคนที่คุ้นเคยกับแฟนคลับอยู่กับแบบแฟนๆอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดใกล้ชิดมาโดยตลอดเคยชวนให้แฟนเพลงเขียนจดหมายส่งไปเซนีมาใช่ฮะสองรอบแล้วรอบนี้มันรอบที่สองครับรอบแรกก็มีการตกหล่นไปบ้างเพราะว่าให้ที่อยู่บริษัทไปค่ะรอบนี้เช่าตู้ปอนอ เป็นสายจริงจังแบบชิงโชคสมัยก่อนตู้ปอนอมันต้องมีเลขใช่ไหมมีเลขครับตู้ปอนอ195 195ปอนอสอเอ้ยผมเหมือนแบบผู้ประกาศเวลาจะคุยชิ้นส่วนอะขอแบบว่าเสียงแบบอนาวเซอร์นิดนึงค่ะขอเชิญร่วมเขียนจดหมายในโครงการเพนเฟรนกับโย่งอาร์มแชร์เชิญเขียนจดหมายมาที่ตู้ปอนอ195ปอนอสอจตุจักรลาดยาวกทม10900แล้วพบกันใหม่เร็วๆนี้ครับโอ้ยก็ยังเขียนได้อยู่ไหมคะตอนนี้เขียนได้อยู่ครับมาได้เรื่อยๆตอนนี้พยายามทยอยตอบเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยตั้งใจว่าจะตอบทีเดียวแล้วยากมากมันเยอะมากจริงๆแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ตอนเป็นอาร์มแชร์สมัยชุด2ชุด1อะไรเงี้ยครับมีโปสการ์ดมาหามีจดหมายมาหาเพราะว่าตอนนั้นสื่อสารกันมันอนาล็อกมากคือโลกมันเปลี่ยนไปเร็วจริงๆครับอยู่ดีๆก็เราก็นึกรู้สึกตัวอีกทีก็อยู่หน้าจออะไรเงี้ยแต่เมื่อก่อนเรามีวันที่ผู้จัดการของเราค่ายต้องมานั่งย่องอ้วนพึ่งจ่อมาวันนี้เป็นวันเขียนจดหมายตอบแฟนวันนี้เป็นวันโฟนอินอะไรเงี้ยครับซึ่งความรู้สึกแบบนั้นมันหายไปแล้วแล้วรู้สึกตัวอีกทีมันหายไปเมื่อไหร่อ่ะเราไม่ได้เห็นลายมือของคนที่เขียนแบบให้กำลังใจแล้วสู้ๆนะคะพี่เป็นกำลังใจให้เสมอซึ่งมันอยู่เป็นนิรันดร์นะครับอยู่บนกระดาษอยู่ในดิจิตอลเป็นโค้ดแล้วมันแบตหมดเราก็ไม่เห็นแล้วโทรศัพท์หายโอเคเราก็ต้องไปนั่งคือมันพูดตรงๆมันไม่มีเสน่ห์เท่าเนาะมันฉาบฉวยเกินไปสำหรับผมไม่ได้บอกว่าไม่ดีครับผมก็รู้สึกดีทุกครั้งที่เป็นข้อความแบบนี้แต่ว่าแค่โหยหาบรรยากาศแบบนั้นโหยหาแบบลายมือโหยหาแบบกระดาษโหยหากลิ่นแบบโหยหาการรอคอยอะไรเงี้ยฮะโหยหากลิ่นด้วยเป็นคนเขาชอบกลิ่นกระดาษเนาะใช่ใช่เอาแป้งใช่เอาแป้งใส่ในซองเปิดมาแล้วฟรุ้งๆอย่างงี้เอาแป้งมันมาก็ได้นะครับเปิดทำอาหารได้ขอมาเป็นถุงอุ้ยเดี๋ยวชวนมาช่วงจดหมายเด็กแมวดีกว่าโอ้ยินดีฮะเรามีรายการที่แคทวิดีโอที่เราจะไม่ตอบทาง Facebook เลยเราจะให้คนฟังเนี่ยเขียนจดหมายมาหาแล้วก็มีพี่บอยไตรแล้วก็พี่เล็กบิซี่คาเฟ่แล้วก็พี่ยักษ์คมสาร3คนที่คอยมานั่งตอบจดหมายโอ้ยสบายฮะสนิทกันหมดเลยโอ้ยเดี๋ยวมาคนกันเองได้ครับยินดีฮะถ้าเขียนจดหมาย1ฉบับคือพี่ย่องส่วนใหญ่จะตอบซะส่วนใหญ่ใช่มั้ยมีคนเขียนมาแล้วตอบแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่เราเขียนหาใครอะไรยังไงบ้างมั้ยคะหมายถึงว่าเพนเฟรนด์ฮะคนพวกนี้ใช่มั้ยใช่ก็ส่วนใหญ่ตอนนี้ตอบครับแล้วก็เขียนไดอารี่ช่วงนี้กลับมาเขียนไดอารี่แล้วครับค่ะเคยเขียนล่าสุดส่งให้ก็คือส่งให้คุณก้อยโอ้ยน่ารักแบบไปทัวร์คอนเสิร์ตครับตอนจีบกันอะไรเงี้ยแล้วก็ไปทัวร์คอนเสิร์ตนั่นมันนานมากแล้วนี่ค่ะมี10ปีมีทศวรรษนะฮะมีทศวรรษแน่นอนเขียนแบบเอ้ยอยู่นี่นะอยู่แพร่อยู่พิษณุโลกอยู่เชียงใหม่แล้วนะอะไรเงี้ยตอนนี้อยู่เชียงใหม่อาไล่ลงมาพิษณุโลกอยู่ตรดิตนครสวรรค์นครปฐมแล้วอะไรเงี้ยครับก็เขาก็เก็บไว้อะไรเงี้ยครับ
น่ารักอย่างที่บอกมันเป็นนิรันดร์นะมันก็อยู่ตลอดไปหายไปยังคะพี่ก้อยคะหายไปแล้วตอนนี้ปวกกินหมดแล้วปวกกินไหนพี่ว่านิรันดร์อยู่ค่ะหยิบขึ้นมานี่เป็นผงโอ้มีงานให้ติดตามเยอะเลยสำหรับพี่โย่งเนาะเราก็คอยดูอยู่ห่างๆไกลๆแล้วก็อยากจะรอฟังเพลงด้วยผลงานการแสดงด้วยตามไปเชียร์นักกีฬาด้วยรอกินอาหารพี่โย่งด้วยโอ้ยหลายอย่างเลยทำหลายอย่างมากวันนี้ขอบคุณพี่โย่งมากนะคะยินดีครับผมที่มาแมวค้นๆกับเราใช่ครับยินดีเช่นกันไว้เจอกันน่าจะเร็วๆนี้แหละกับแคทวิดีโอขอบคุณพี่โย่งเย้ครับแล้วแมวคนๆเราจะกลับมาใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันพฤหัส 3 ทุ่มจนถึง 4 ทุ่ม 1 ชั่วโมงเต็มที่นี่กับแคทค่ะแมวขนคนแคทเรดิโอ